กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้อยู่นะคะพิมพ์พีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพลนะคะ4221606ค่ะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะครับคุณวริศนะคะเกิดวันพฤหัสที่10ตุลาคมปี17เวลา3ทุ่มงานเงินโชคลาภค่ะพฤหัสถูกต้องดวงนี้เก็บเงินไม่อยู่นะครับนะก็หนึ่งก็จงทำให้ทรัพย์สูญสลายเวลามีเงินสดกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์พันธบัตรก็ได้อสังหาก็ได้นะครับแล้วก็การทำบุญเสริมก็เน้นการทำทานกับคนชราทำได้ตลอดชีวิตนะครับส่วนงานปีจรนี้เป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง42ก็แต่งานไทยดีนะปีนี้ทั้งงานและเงินไทยดีแต่ที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยที่เก็บไม่อยู่คือพื้นดวงนะฉะนั้นปีนี้ออกแรงเยอะๆออกแรงเยอะๆแต่เสี่ยงโชคไม่เฉียดครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเกตชุกรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมปี27เวลา3นาฬิกาค่ะการเงินค้าขายจะดีไหมขายกาแฟของกินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32นะครับทั้งกาแฟทั้งของกินเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขทั้งคู่นะครับแต่ปีจรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีในสิ่งที่ทำแต่โดยองค์รวมเนี่ยถ้าประเมินดูแล้วก็พอใช้ได้แต่ฝากกลุ่มที่เด่นกว่าไว้พิจารณานะครับค่ะถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของธุรกิจเรื่องกีฬานะหรือว่าพวกเบ็ดตะเล็ดโชว์หวยค้าของเก่าพวกนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแต่ถ้าคิดว่ากลุ่มเดิมอยู่ในวิสัยที่พอรับได้ก็จะเพิ่ม2เงื่อนไข1ค่ะคุณต้องลงมาทำเองนะครับขายของกินขายกาแฟก็ต้องลงมาชงลงมาปั่นลงมาผัดนะไม่ใช่แค่แบบนั่งคุมสตังค์ไม่เอา2ในแง่ของทำเลสถานที่ตั้งถ้ามีโอกาสที่จะอยู่ในตรอกซอกซอยนะในตลาดที่ทำเลดีๆเนี่ยไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ก็จะช่วยทำให้สมรูปมากขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณดวงใจค่ะเกิดวันที่2กันยายนปี31นะคะวันศุกร์เวลา10นาฬิกา52นาทีโชคลาภสุขภาพลักษณะเนื้อคู่ค่ะตรงกับวันจันทร์เลยอ่ะ2ขออภัยผมไปผิดกันยาปี31ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลมาให้ครบนะบางทีผมก็เออร์เลอร์ได้เวลาคีย์เข้าไปค่ะก็เป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับด้วยพื้นชะตาต้องบอกก่อนได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูในแง่ของความรักก็อยู่กับใครก็มักจะมีปัญหาติดขัดแต่ของคุณจะมีเข้ามาเรื่อยๆลักษณะคู่จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่หนึ่งเลยพื้นฐานเศรษฐกิจดีนะครับพื้นฐานเศรษฐกิจดีแล้วก็มีโอกาสจะได้เจอในแวดวงการทำงานบุคลิกลักษณะอาจจะไม่ได้โปร่งนะครับกระทัดรัดหน่อยแล้วก็ผิวอาจจะดูเข้มเขาเรียกว่าออกแดงๆนะคล้ำหน่อยแต่มีคนที่มีความทะเยอทะยานครับแล้วก็มีลักษณะของความเป็นผู้นำสูงค่ะสุขภาพโชคลาภค่ะสุขภาพด้วยพื้นชะตาตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังแล้วจะดีโดยเฉพาะกลุ่มพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งมีโอกาสจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุดาค่ะเกิดวันที่12กุมภาพันธ์ปี16นะคะวันจันทร์เวลา18นาฬิกาดวงปี59แล้วก็เดี๋ยวถามบ้านกับรถด้วยค่ะตอบบ้านก่อนก็ได้นะ137ค่ะอังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุนะอยู่แล้วคิดมากอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีส่วนทะเบียนรถ5530ค่ะด้านดีคือการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าแต่สิ่งที่ต้องระวังคือในเรื่องของพวกอุบัติเหตุอันนี้ใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์หรือจะเป็นเขาเรียกว่าขี้ทูบก็ได้ตามวัดหรือว่าในห้องพระบ้านเรานำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลขศูนย์ครับดวงปี59มีอะไรเตือนไหมคะอาจารย์คะดูหลังวันเกิดย่าง44งานยังขยายอยู่ครับงานถ้าเทียบกันแล้วผมถือว่าดีกว่าย่าง43ที่กำลังจะหมดไปความรักก็มีโอกาสจะสมหวังถ้าคุณยังโสดนะแต่ถ้ามีคู่แล้วต้องระวัง
ระวังต้องหนักแน่นครับนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะมีอีกหนึ่งสายนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านแถมวันนี้พิเศษนะคะใกล้ปีใหม่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะสุดพิมลค่ะสุดพิมลนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ28ตุลา2518ค่ะตรงกับวันอะไรคะตรงกับวันอังคารเวลา10นาฬิกา5นาทีค่ะจังหวัดอะไรคะฉะเชิงเทราค่ะ8ริ้วฉะเชิงเทราก็เป็นคนวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุ40เต็มย่าง41ใช่ไหมครับใช่ค่ะกระดุมพระทานังเป็นกาลีเสียทั้งคู่โยงอริมีปัญหาเรื่องเงินมากมากใช่หรือไม่ใช่ค่ะเป็นหนี้หรือยังมีค่ะอย่างนี้นะดาวการเงินเสียก็ของคุณปีจรนี้อย่างนี้ครับที่8ริ้วเนี่ยก็น่าจะโอ้วัดเยอะเหมือนกันฮะให้ไปถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธนะมากน้อยตามกำลังขอให้ทำนะจ๊ะทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ก็ตกงานอยู่ด้วยค่ะเอาอย่างนี้ก็คงจะแนะในกลุ่มอาชีพที่เด่นนะครับแต่ของคุณเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของงานย่าง41เนี่ยที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยนะพอจะมีโอกาสได้เริ่มนะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องเงินลงทุนทำเล็กๆมีฝีไม้ลายมือเรื่องของการเย็บปักถักร้อยบ้างไหมมีไหมก็มีบ้างค่ะคือจริงๆในดวงเนี่ยถ้าทำพวกงานเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมแก้เปลี่ยนซิปตัดทรงปะชุนอันเนี้ยทำได้นะค่ะถ้าว่าพวกนี้คือไม่เป็นเลยอะค่ะแล้วที่บอกว่าพอได้นี่คืออะไรฮะก็ได้ธรรมดาเล็กๆน้อยๆค่ะงั้นไม่เอางั้นเอาใหม่ของคุณมองอะไรไว้บ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าที่เด่นจริงๆเนี่ยมันต้องใช้เงินเพราะว่าเป็นพวกเบ็ดเตล็ดโชห่วยมินิมาร์ทหรือว่าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวนเกษตรดินพวกปุ๋ยอะไรพวกนี้อันนี้เด่นที่มองก็มองพวกขายของทางออนไลน์อะค่ะแฟชั่นเป็นพวกผลิตภัณฑ์พวกยาสระผมพวกอาหารเสริมเนี่ยค่ะก็ดาวศุกร์ของกินคืออย่างนี้ของคุณถ้าทำก็ไม่เชียร์นะไม่ว่าจะออนไลน์หรือว่าทำแบบมีหน้าร้านโดยตรงไม่เด่นสู้ไอ้พวกกลุ่มที่ผมบอกไม่ได้ไอ้พวกเบ็ดตะเล็ดโชห่วยอะไรพวกเนี้ย20บาททุกอย่างอะไรเงี้ยนะสวนเกษตรอะไรพวกเนี้ยหรือว่าทำเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ก็ได้นะทำเกษตรทำฟาร์มสัตว์เล็กๆอะไรเงี้ยอันนี้เด่นกว่ามีพื้นที่ค่ะถ้าทำขายของออนไลน์ก็มันเงื่อนไขลำบากนิดนึงนะครับถ้าจำแนกแจกแจงได้ชัดว่าเป็นเรื่องของสุขภาพโดยตรงนะครับว่าอาหารเสริมเนี่ยคือบางทีมันคาบเกี่ยวแต่ถ้าทำเกี่ยวข้องกับสุขภาพก็พอใช้ได้นะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีการจรมีการเดินทางอะจึงจะสมรูปค่ะอีกอันนึงยังไม่ยอมแพ้นะถ้าก็ยังพูดเหมือนเดิมนะไอ้เรื่องเบ็ดเตล็ดและถ้าเป็นกลุ่มเฉพาะลึกลงไปเนี่ยทำพวกเครื่องดองของเมาขายสลากกินแบ่งพวกนี้อันนี้ดีนะ อันนี้ทำได้ไอ้ของที่อยากจะทำในออนไลน์ผมดูแล้วไม่เอาอะความเสี่ยงมีครับค่ะค่อยๆขยับเรื่องที่ว่าที่คือว่าตั้งใจอยู่ว่าจะไปเรียนขับรถพวกขับรถทัวร์นะคะว้าวยิ่งทัวร์นักท่องเที่ยวอะค่ะหมายถึงคุณไปขับเองเนี้ยเหรอใช่ค่ะมันเป็นงานบริการถูกไหมเราไม่ได้เราไปรับจ้างเขาเราไม่ได้ทำถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมีการจอดมีการเดินทางเชียร์ให้ไปเรียนเลยอย่างเงี้ยเชียร์ดีด้วยโอเคถ้าได้คุยกันละเอียดอย่างนี้โอเคฮะโอเคค่ะก็คือว่าที่ดูไว้คือสองอย่างคือจะเป็นขับรถวิ่งทัวร์นี่คือจะเป็นงานหลักแต่ที่ว่าจะอยากได้ก็คือที่ว่ามองไว้เป็นงานเสริมนี่คือขายของทางออนไลน์นี่แหละค่ะคือถ้าคุณไม่ได้ตัดของมาสต็อกก็ไม่เป็นไรคุณก็ทำไปก็จับแมทชิ่งถ้ามีออเดอร์มาแล้วก็ไปเอาของเนี้ยถ้าทำได้อย่างนี้ผมไม่ว่า
แต่ถ้าสต็อกมันจะมีปัญหานะตอนนี้เงินทุนคุณไม่มีจริงๆแล้วผมอยากให้เน้นเลยนะถ้าทำเรื่องเนี่ยขับรถหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งในอนาคตถ้ามีทุนทรัพย์มากพอจะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์ก็ถือว่าดีค่ะนะก็ไปทางนี้ครับแล้วปีนี้ดาวจันทร์เป็นสีผมว่าคุณได้ขับรถแน่นอนไปเลยนะไปถวายสังฆทานยาหน่อยแล้วกันปีนี้ค่ะแล้วก็เรื่องทางการเงินที่ว่าเพื่อนจะนัดว่าจะคืนให้นะคะก็ลำบากค่ะอาจจะได้ไม่ครบอาจจะขอเลื่อนเป็นทรงนั้นก็เจรจาเอาได้น้อยดีกว่าไม่ได้ท่องไว้แล้วไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกแต่พอมีโอกาสได้นะครับพอมีโอกาสได้ค่ะพอดีเพื่อนคือเคยคุยกันไว้ว่าถ้ามีก็ขอแค่เดือนละ500ก็ยังดีค่ะเขาก็เลยน่าว่าขอเป็นโบนัสได้ไหมก็เนี่ยแหละผัดผ่อนยังว่าโบนัสนี่คือจะได้หรือเปล่าก็อาจจะที่ผมบอกไงอาจจะได้ไม่ครบค่ะแต่ดีกว่าไม่ได้ให้เจรจามีโอกาสได้ครับแต่อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดช้าหน่อยหรือไม่ครบจำนวนเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะเอาล่ะเอาใจช่วยเนาะไม่ว่าค่ะแต่มีโอกาสได้ขอให้ได้คืนบ้างก็ไปทำบุญอย่างที่ผมบอกอ่ะชุดสังฆทานยาไปทำเลยไปทำนะคะเอาล่ะค่ะแล้วเรื่องคู่เหรอคะเกณฑ์ความรักตอนนี้มีคู่หรือเปล่าฮะเพิ่งจะเลิกไปไม่กี่เดือนนี้เองค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะก็คือ42นะอายุย่าง42มีโอกาสครับคู่แท้เลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเจอในช่วงเวลานั้นนะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้น้องสู้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 นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้มีอีเมลนะคะฝากมาจากคุณสราวุธนะคะเกิดวันที่26พฤศจิกายนปี36นะคะเวลา5:20 นฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะคะ45ใช่ไหมลูกใช่ค่ะ 5.20 นะคะเป็นพฤหัสถามคำถามแรกก่อนนะคะลัคนาราศีเกิดจังหวัดพัทลุงค่ะพัทลุงแวบลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลค่ะแล้วก็น่าจะเคยส่ง SMS เข้ามานะคะถามเรื่องของชื่อกับนามสกุลนะคะอาจารย์บอกว่ารวมกันแล้วเป็นคู่หนี้สินนะคะ อยากจะเปลี่ยนนะคะนามสกุลอยากมี2อันนะคะจะเอาชื่อก่อนชื่อก่อนลูกชื่อก่อนชื่อสราวุธค่ะสราสสราค่ะสราวุธิสราโอเคนะคะนามสกุลอยากจะเปลี่ยนนะคะเป็นศึกน่วมหรือว่ามี2อันค่ะศึกใช้สเสือค่ะความจริงถ้าศึกน่วมก็ใช้ได้นะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคก็โอเคเลยเพราะชื่อไม่เสียพอชื่อไม่เสียงั้นแปลว่ามีชื่อมาให้ด้วยงั้นชื่อไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ก็ได้หลายเงื่อนไขแต่ก็ต้องดูนามสกุลเดิมด้วยนามสกุลเดิมก็อันนี้เลยค่ะพัทละทิติพันขออนุญาตเพราะแพรเขายืนแบบนี้แพรเริ่มจะมองเห็นไม่ใช่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลองดูนะถ้าสมมติเปลี่ยนชื่อเอางี้เดี๋ยวผมพิมพ์ตอบทางเมลไปนะขออภัยพอดีเวลาหมดนะครับตอนนี้ต้องเดี๋ยวสัญญาตอบแน่นอนคำถามยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ตรวจให้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านอื่นนะคะก็สามารถส่งอีเมลนะคะเป็นคำถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันที่ miracle_ch@hotmail.com เอาละค่ะช่วงนี้ไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับก็อยู่ช่วงปลายเดือนนะพุธที่23ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับกัลยโยคเป็นวันธงชัยเลิกล่างมีดิถีที่ดีทั้งดิถีเรียงหมอนแล้วก็วันลอยช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 8:01 ถึง 8:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่25วันนี้เป็นวันฟูนะครับประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันเช้าหน่อย 9:31 ถึง 10:00 แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับก็ตรงกับวันที่11นะวันจันทร์มกราคม2559วันนี้อัคคนิโรธตกในน้ำก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:31 ถึง 16:00 แต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งเข้ามานะคะได้อีกหนึ่งช่องทางสำหรับคำถามนะคะที่อยู่นะคะเขียนจดหมายเข้ามานะคะจากหน้าซองถึงรายการ
ปิดดวง12ราศีค่ะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140ค่ะแล้วก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะMiracle Channel TV Thailand ค่ะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงอีกแล้วนะคะซึ่งก็พบกับเราได้วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 ถึง 10:00 พรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะวันนี้แพรกับอาจารย์พรพจน์ก็ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะสะพานจะไม่มีความหมายถ้าสร้างไว้แล้วไม่มีคนข้ามเป้าหมายจะมีค่าได้อย่างไรถ้าตั้งไว้แล้วไม่ลงมือทำเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ